สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same It New ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับพร้อมนะคะอะโก้วันนี้เป็นไงบ้างคะเพราะเรามาเหมือนมาได้มาศึกษาผลงานเนาะก็เนนขอสวัสดีก่อนนะคะก็วันนี้นะคะเป็นงานแถลงข่าวมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครค่ะเป็นยังไงบ้างคะงานจัดอลังการมากอยากรู้ว่าวันพรีลิมกับวันไฟนอลนี่จะเป็นยังไงนะคะแล้วก็น้องๆทุกคนสวยมากหนักใจแทนคณะกรรมการมากๆมาตรฐานก็สูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีเลยแล้วปีนี้เป็นปีที่10ครบรอบมิสแกรนด์มิสแกรนด์ไทยแลนด์แอนนิเวอร์ซารีนะคะแล้วก็มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลด้วยค่ะและน้ำล่ะคะวันนี้เลือกยากมากเลยค่ะหนูนั่งดูหนูเครียดเลยนะทุกคนแบบสวยสวยแบบสวยแบบเป็นตัวแทนจังหวัดได้ถ้าแยกไปนี่คือแบบเป็นได้หมดเลยแล้วก็ถ้าเป็นกรรมการคงหนักใจน่าดูค่ะเลือกแค่คนเดียวเพราะว่าอย่าลืมว่าได้มันมีมงแค่มือหนึ่งมงที่จะไปต่อเวทีระดับประเทศได้นะแล้วก็หนูให้กำลังใจกับทุกคนช่วยเต็มที่ค่ะสำหรับส่วนตัวน้ำจากวันนี้ที่ได้ดูผู้เข้าประกวดทั้ง14คนเราแบบว่าก็หาทัวร์ดิฉันลงสิคะนะคะก็หนูชอบคนหนึ่งมากซึ่งตอนแรกอ่ะตอนที่เราดูแบบผ่านๆอ่ะหนูไม่ได้มองเขาเลยจนพอมาเห็นจริงๆโอ้ยโดนดีนะแบบเขาเรียกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์มันดีเมื่อกี้เหมาะกับบริบทของโชว์ในวันนี้ซึ่งโดดขึ้นมาเลยสำหรับหนูแต่หนูไม่บอกหมายเลขนะหนูไม่บอกหมายเลขหนูบอกว่าแบบโตมามืดมันมีเนาะคำว่ามามืดมันไม่ได้มีเฉพาะระดับประเทศแต่ระดับจังหวัดมันก็มีอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้มันก็ไม่ใช่เป็นตัวตัดสินทั้งหมดมันก็แค่เป็นโชว์เรายังมีวันเก็บตัวมีวันพรีลิมมีวันไฟนอลทุกคนสามารถเขาเรียกอะไรยกระดับอัพตัวเองให้เท่าเพื่อนๆได้สำหรับโก้มองว่าน้องๆทั้ง14คนเนี่ยในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นไงบ้างคะดีค่ะดีมีน้อยมากที่ยังแบบอาจจะตื่นเต้นสั่นๆบ้างก็ไม่เป็นไรอันนี้เหมือนเป็นเขาเรียกอะไรนะรอบลองไฟได้ไหมใช่เป็นรอบลองไฟใช่ค่ะแล้วก็มีโอกาสอีกหลายๆวันด้วยอยากให้น้องๆคนที่รู้สึกว่าวิเราทำไม่ดีเราคิดว่าเราทำพลาดแต่ไม่เป็นไรมีอีกหลายวันแต่ต้องรีบเร่งเครื่องหน่อยนะคะเพราะว่าใกล้จะวันจริง